สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับคุณวันชัยสอนมีทองผอ.วันชัยสอนมีทองอาจารย์วันชัยสอนมีทองนะครับคอลัมนิสต์เว็บไซต์หนังสือพิมพ์บ้านเมืองนะครับวันนี้เราจะมาสะท้อนปัญหาเราจะมาถกกันเราจะมาทอล์กกันเรื่องเซียนไม่เคยจดจำโกงเท่าไหร่เซียนไม่เข็ดเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่วันชัยนะครับดีว่ะเรานัดคุยกันง่ายๆนะครับอันนี้วัดศรีประวัติเป็นวัดใกล้ๆกับบ้านพี่วันชัยพี่วันชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันชัยวันนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้อายุก็80ขึ้นแล้วครับ80ขึ้นครับคร่ำกว่าอยู่ในวงการพระหนังสือพระนั่นก็คือวงการข่าวสารของพระเนี่ยมาตั้งปีอะไรเยอะโอ้โหประมาณ35ปีอ่ะคร่ำกว่ามา35ปีครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องคุยกับคนแบบนี้นะครับคุยถูกคน35ปีนี้มีข่าวการโกงพระเหมือน360ล้านนี้มาอีกกี่ร้อยล้านก่อนหน้านี้โอ้โหนี่ผมมาอยู่วงการนี้นะครับทีแรกผมก็เห็นแล้วว่าวงการพระเครื่องเนี่ยเป็นวงการที่เขาเชื่อถือกันเขาซื้อขายกันเงินสดนี่เขาเชื่อถือกันโดยไม่ใช่เงินสดเหมือนปัจจุบันนี้ไงเมื่อก่อนเนี่ยใครจะเอาพระไปไหนก่อนก็เอาไปได้ถือไปได้ทั้งที่การยืมเงินเนี่ยแค่แสนเดียวนี่แหมต้องทำสัญญากันนะแต่สมัยก่อนนี้เลื่อยมากจนกว่าไอ้ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าไว้ใจกันเอาไปก่อนเลยพระองค์หนึ่งเป็นล้านๆนะเอาไปเถอะเอานังไปก่อนเอานังเขาเรียกว่าไอ้เออเอาไปก่อนได้เลยเอาไปขายเสือเงินเขาเรียกว่าจับเสือมือเปล่าจับเสือมือเปล่าไปก่อนจับไปจับมาทุกวันนี้กลายเป็นว่าไม่ได้แล้วโอ้เดี๋ยวนี้ก็ทุกคนก็ต้องระแวดระวังตัวนะแต่อย่างนั้นก็ยังโดนท่านอีกแกไม่มีเลิกมันก่อน360ล้านเนี่ยนะครับโกงสถานเมืองโดนไปทั้งวงการโดนไปครั้งเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนโควิดโอ้ยก่อนโควิดก็มีมาแล้วครั้งหนึ่งนั้นในสมัยนั้นนะก็ถือว่าเยอะนะ300กว่าล้านเหมือนกันเสียเล็กเออจะพูดชื่อแท้ๆครับเสียเล็กมีชื่อหลายคนมันก็โดนกันมาแล้วก็มีฟ้องร้องกันมาหลายคนเซียนดังๆทั้งนั้นโดนกันมาก็ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อะผู้หลักผู้ใหญ่ในสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยโดนเรียบนั้นโดนกันเรียบเพราะว่าไว้ใจกันไงครับไว้ใจกันก็เอาไปเอาพระไปแล้วก็เช็คมาเบิกที่แรกก็ได้มาเบิกที่แรกก็ได้มาหลังๆก็ได้บ้างไม่ได้บ้างหนักๆเข้าไม่ได้เลยสุดท้ายก็หายตัวไปเลยหายตัวไปครั้งเสียเล็กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นข่าวนี้ดังไปทั้งวงการโอ้ผมจำได้นะว่าดังไปทั้งวงการก็มีอยู่คนเดียวนะที่ผมติดตามนะฟังอันนี้นะครับอันนี้แหละครับมีอยู่คนเดียวที่อยู่ที่บนพันทิพย์เนี่ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อเขานะแต่มีตัวตนนะครับมีตัวตนครับคนเดียวเลยที่ต่อสู้กับเสียเล็กเนี่ยมาจนกระทั่งชนะได้10ล้านคืนมาได้เต็มจำนวนไหมผมว่าเขาก็เกือบเต็มจำนวนเขาบอกว่าประมาณเกือบ10ล้านแต่เขาตีซะประมาณ10ล้านเขาได้คืนมาครับเขาก็บอกว่าใช้เวลา4ปีนะผมก็ตามเขาไปเรื่อย4ปีปีที่1 2เราเขียนข่าวเรื่อยมาในฐานะอยู่บ้านเมืองเนี่ยเราก็นำเสนอเรื่องว่ามีอยู่คนเดียวนอกนั้นพวกเซียนใหญ่ๆดังๆเนี่ยบอกไม่เอาขี้เกียจเป็นเรื่องเป็นราวในความเป็นความกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเสียเวลาทำหากินเนาะครับเออเขาก็ไม่เอาเฮ้ยเขายอมทิ้งเงินล้านเหรอทิ้งเงินกันหมดเลยไงไม่เอากันเลยมีคนเดียวครับได้มาคนเดียวได้คนเดียวด้วยคนเดียวไอ้คนนี้สุดยอดจริงๆเลยเขาตามฟ้องจนได้เขาตามฟ้องได้แต่ใช้เวลา4ปีนะใช้เวลา4ปี4ปีเลยครับเนาะกว่าจะได้คืนมาเนี่ยข่าวเสียเล็กเนี่ยเกือบแทบจะไม่มีใครโดนไม่โดนก็ระยะหลังมาก็โดนแบบเงียบๆแบบเรียกว่าไม่กระตุกกระตากแล้วก็10ล้าน20ล้านเหรอไม่ก็เป็นล้านเหมือนกันแต่ว่าแบบคือไปขายมาซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยก็โดนกันมาเรื่อยนะไม่ใช่ไม่มีก็มีแต่ระแวดระวังแต่ก็ยังมีอีกแหละก็ยังมีเกิดขึ้นเรื่อยแต่ว่าไม่เป็นข่าวไม่เป็นข่าวไม่เป็นข่าวแต่ที่จะเป็นข่าวใหญ่ก็เมื่อไม่นานมันนี่แหละไอ้ที่ว่า300กว่าล้านอีก360ล้านนั่นแหละมันโผล่ขึ้นมายังไงมันเกิดขึ้นยังไงอันนี้นี่ผมก็ไม่ทราบว่าต้นสายไปเหตุยังไงนะเพียงแต่รู้ว่าซื้อมาขายไปแล้วก็เอาเช็คมาเช็คไม่ผ่านอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็มาเอาพระเขาไป
ดำเนินการขายให้อีกอะไรอีกแล้วก็หายตัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มีเป็นตามข่าวนะผมก็ได้ตัดทราบแต่ตามข่าวแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ความเสียหายเฉพาะบุคคลอันนี้เฉพาะบุคคลที่ข่าวที่แล้วเนี่ยกรณีเสียเลขเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยโอ้นั่นวงการทั้งวงการเลยคนเสียงดังๆนี่ผมยอมรับเลยว่าทุกคนจี้มาเลยนะครับตู้ใหญ่ๆในสมาคมนี้โดนหมดใช่ครั้งนั้นคือโดนทั้งวงการโดนทั้งวงการครับเออคราวนี้โดนเฉพาะบุคคลโดนเอาคนนี้โดนเฉพาะบุคคลครับนะบุคคลแต่ว่ามันก็ถือว่าเขาก็ต้องไปเอาจากใครต่อใครมาบ้างนะมันไม่ใช่มันอาจจะต่อท่อหลายๆคนเหมือนกันเออแต่ว่าเขาไม่เปิดเผยเป็นข่าวคราวอะไรกันเขาก็รับไปคนเดียวผมก็ว่าเป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องติดตามดูกันอีกนะว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไปนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยน้องไก่เทพคงรู้ว่าทุกคนระแวดระวังไลฟ์สดก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยต้องระแวดระวังทั้งนั้นเพราะว่าการซื้อของเนี่ยมันไม่ตรงปกมันเยอะขึ้นไงเอ้ยย้อนนี่ไงมันไม่ตรงปกมันเยอะขึ้นเดี๋ยวของการเรานี่มันโอ้โหบางทีแต่ก่อนเปิดเนี่ยร้านนี่ใหญ่โตโฆษณาอะไรออกมาเสร็จแล้วเวลาซื้อขายกันคนซื้อเขาตั้งใจอยากจะได้ของเองอยากได้ของแท้พอกลับมาพอรับของนะมันไม่ใช่มันนี่มันนะมันก็เสียอารมณ์กันนะมีแบบนี้มันมีเกิดขึ้นเป็นข่าวคราวกันตลอดมาแหละซื้อของไม่ตรงปกผ่านไลฟ์สดผ่านไลฟ์สดเนี่ยเยอะเชียร์แล้วก็ไปหนีกันไปห้องอะไรกันไม่ก็มีปิดไลฟ์ไม่ต่อไม่ได้นะบางคนก็มาร้องที่บ้านเมืองผมบอกว่าเออนี่อย่างเนี้ยจะทำยังไงถึงจะตามได้คนนี้ชื่อนี้บอกชื่อเสียงว่าเสร็จผมก็บอกแหมไอเราเป็นสื่อเนี่ยเราคงไม่สามารถจะไปตามให้ได้แต่ผมบอกได้เลยว่าผมรู้จักดีกับคนนี้ แล้วเวลาวงการพระเครื่องมีงานอะไรก็มาช่วยมาประมูลพระมาอะไรมาเหมือนกับว่าเขาสร้างเครดิตแล้วพี่วันชัยโอ้โหมาทำให้คนเชื่อถือว่าคนนี้เป็นคนมีตังดีแต่โอ้ทำไมไอเงินไม่ถึงแสนนี่ทำไมหายตัวไปทำไมไม่คืนครับนะครับนะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะมันก็เกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอกเราเห็นว่าคนนี้ก็เป็นคนดีพี่ที่ช่วยการวงงานวงการพระเครื่องอย่างดีมาตลอดเลยนะผมก็ถามไปทางด้านชมรมนักข่าวชมรมข่าวบอกคนนี้ไงพี่บอกโอ้ยคนนี้ผมก็รู้จักดีแต่ผมก็คิดว่าเขาเป็นคนดีนะแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมแต่ว่าพอรับหลังแล้วมันก็มีเหมือนกันนะที่จะไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนี่อย่างนี้ไงเห็นไหมพี่วันชัยทางสมาคมมีการป้องกันตัวยังไงหรือบอกสมาชิกหรือบอกว่าไอ้ขายมันเพราะว่าลูกค้าโอ้ตรงนี้มีเนื้อให้กินก็ไม่แบ่งให้คนอื่นกินคนเดียว มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเวลานี้เนี่ยวงการพระเครื่องเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามีทั้งคนกุ้งกลุ่มอนุรักษ์ครับคนเก่าครับแล้วก็กลุ่มที่เขาเป็นคนใหม่หวือหวาเนี่ยมันมี2กลุ่มด้วยกันครับก็คนที่อนุรักษ์ก็ว่ากันไปของเนี่ยก็หนักใจอยู่เหมือนกันเวลานี้พระเก่าๆที่เก็บกันไม่มีการสอนกันไม่มีการบอกกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยปัจจุบันมันไม่เล่นไม่นิยมกันเลยไม่เอากันเลยแล้วอย่างเงี้ยอนาคตมันจะไปยังไงอ่ะเอ้ยอย่างกับพระกุพระกรุต่างๆกรุเนี่ยเอาผมถามว่านะพระร่วงรางปืนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยเดินตามปลัดกทมผมอยู่กทมมาก่อนปลัดกทมอันนี้ปลัดกทมอันนี้ปลัดกทมทำโรงพัฒนารัฐขาวภัยท่านเสียชีวิตไปแล้วผมก็ตามท่านก็ใช้ผมไปโน่นไปนี่ไปเลี่ยมพระอู๋ผมเห็นท่านซื้อพระที่ท่าพระจันทร์เนี่ยองค์นึงเป็นล้านล้านเป็นแสนแสนหลายหลายแสนนะโอ้พระร่วงรางปืนใบเสมาอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้ผมอยู่มาอยู่ไอ้สื่อเนี่ยผมไม่เคยลงพระพวกนี้เลยพระพวกนี้ไม่มีใครเคลื่อนไหวไม่มีใครส่งไว้เราลงเลยแล้วก็ในวงการพระเครื่องเราไปดูตามสนามพระก็ไม่มีใครส่งเพราะว่าคงจะไม่มีหนึ่งคนที่จะตัดสินเนี่ยก็ลำบากคนที่จะรับก็ลำบากแต่ว่าก็คนที่จะเอาพระมาส่งก็ไม่แน่ใจมันหลายอย่างเพราะว่ามันไอ้คนรุ่นใหม่มันไม่ใครรู้จักเขาเนี่ยเขาไม่เล่นพระกุก็พระคือจะพูดไม่เล่นก็ไม่ได้เพราะน้อยมากในพระกุมันมีอยู่สองฝ้าฝ้าการอนุรักษ์ของเก่าเขาก็ยังเล่นอยู่ครับเขายังเล่นอยู่สมาคมเขาก็ยังมีการอนุรักษ์อยู่ว่าคุณจะต้องมีรายการเหล่านี้อยู่นะคุณทิ้งไม่ได้นะพระเก่าๆต้องมีไว้ครับเออแต่ว่าเวลาประกวดจริงๆมัน
ไม่มีใครส่งมันในรายการว่าเจ้าของพระไม่ได้ตังค์อ่ะเจ้าของงานไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์แล้วจะจัดไม่ละก็มันก็ต้องมีพระอื่นแซงเข้าไปบ้างใช่ไหมล่ะครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับเขานะครับอย่าไปบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงมีพระใหม่เยอะนักอะไรเงี้ยกรรมการตัดสินพระหายไปไหมกรรมการตัดสินพระไม่หายนะครับแต่ว่าคนเก่าชุดเก่าๆจริงๆเนี่ยที่ผมเคยสัมผัสมาเนี่ยท่านก็ล้มหายตายจากไปก็หลายคนนะแล้วก็ที่อยู่มาเวลานี้ก็ยังอยู่เนี่ยก็มีหลักๆเนี่ยก็ท่านก็ยังทำหน้าที่ของท่านอย่างแข็งแกร่งดีมากอย่างกับเขาพยายามสร้างกรรมการใหม่ขึ้นมาไหมโอ้เขาก็พยายามตั้งกรรมการใหม่มาทีนี้พอตั้งกรรมการใหม่มาแหมผมไม่ได้หยิบมาให้ดูครับผมมีพระอยู่องค์หนึ่งผมก็เอาผมไปส่งเจอเดี๋ยวก่อนพระพี่เนี่ยเคยแท้ในกรรมการชุดเก่ามันโอ้โหมันหลายยุคมาเลยนะพี่มันใช้ว่าโอ้ยแดงตีขิมเลยนะเพราะพระแท้แน่นอนนะอันนี้ก็เราก็ลองเอาไปส่งดูแล้วก็เอาไปเซอร์ก็ได้ใบเซอร์มาเรียบร้อยนะแต่ว่าพอเอาไปส่งประกวดงานใหญ่ของที่สมาคมรับรองที่ที่ศูนย์ราชการเนี่ยมันไม่แท้นะไม่แท้พระรีรานะครับพระรีราของกาวัดกาล้องสุพรรณบุรีไม่แท้ไม่รับผมเอาไปขายอาจารย์ตายพระบาทบอกไม่ดีหรอกพี่เอาไปขายคนอื่นนะผมไม่เตือนจันตายนี่มือหนึ่งนะเอ๊ะเราก็งงบอกแหมไอเราก็ไม่กล้าพูดว่าใบรับรองมีนะครับก็ไม่พูดละเพราะว่ามันจะเสียเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าแกก็เป็นสมณะแกก็เป็นกรรมการเหมือนกันใช่ไหมเราก็ไม่พูดแล้วก็บอกไม่ขายไม่แท้ก็ไม่เป็นไรครับก็เอาไปให้หลายๆคนที่เขาเล่นสายตรงเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อเหมือนกันโอ้เราก็งงเวลานี้เราอยากจะเอาไปทำยังไงให้รู้ตัวตนว่าคนที่ดูในสมาคมมันคือใครเราจะได้เอาไปขายมันไงโอ้ทีนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าสมาคมนี่เราไม่รู้ใครดูให้เราใช่ไหมมันก็เลยต้องเก็บเอาไว้นี่เดี๋ยวนี้ยังอยู่ที่ผมเลยนะซื้อมาพระอยู่ซื้อมาเก๋แท้เลยแท้แน่หรอไม่แท้เราจะเอามาทำไมล่ะมาวันนี้กลายเป็นพระมาตอนนี้เขาบอกไม่ใช่ซะแล้วก็คนที่เขาเก่งจริงๆเขาบอกไม่ใช่แต่ว่าใบเซอร์ของเราเนี่ยมันใช่มีรับรองเลยยังใบเบลเลอร์เธอยังอยู่เลยแล้วอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงผมก็ไม่รู้จะทำยังไงปัญหานี้คนอื่นจะโดนแบบนี้ปัญหานี้ไม่ได้เกิดกับพี่วันชัยคนเดียวไม่รู้ต้องคนเก่งพระรุ่นเก่าก็โดนเหมือนกันน่ากลัวคงจะมีเพราะว่าหน้าตาคนตัดสินมันปานคนดูพระมันไปเปลี่ยนไปใช่คนดูพระนี่น้องไตเต้พูดถูกไอ้คนดูพระเนี่ยมันเปลี่ยนไปคือรุ่นนั้นน่ะที่เขาดูพระก็เรียกดูพระลีลาการร้องเนี่ยเขาดูอย่างนี้แต่รุ่นใหม่มันอาจจะดูมันปีแบบนึงก็ได้เนาะมันก็เลยเพี้ยนไปเอาอย่างนี้เราก็ไม่ว่ากันเราก็ต้องยอมรับเราเพราะเราเองก็อยู่ในแวดวงนี้เราก็ไม่โทษกันละมองเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาไปว่ายุคหนึ่งมองเล่นแท้ยุคหนึ่งเล่นไม่ตัดสินแต่ทีนี้มันจะมีว่าพระเก่าๆเนี่ยมันค่อยๆคุณไม่ค่อยเป็นไม่เป็นแล้วใครจะส่งเสริมอ่ะใครจะอะไรต่อไปมันจะมีอยู่ยังไงต่อไปอนาคตอ่ะครับใช่ไหมเวลานี้ดูสิไลฟ์สดกันไม่ว่าใครจะใครเนี่ยที่ดังๆ TikTok เนี่ยครับนะไอ้ TikTok ของไอ้เจ้าโบ๊ทเนี่ยอย่าพูดชื่อเนี่ยอย่าพูดชื่ออย่าพูดชื่อเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวเขาว่ามันโด่งดังแต่โอ้โหมันก็อีกนะบางทีโด่งดังอยู่มันก็เป็นรุ่นใหม่มันก็ไม่ได้เล่นพวกนี้เพราะไม่เล่นพวกนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะถึงคิวพระเก่าของเราบางคนที่เก็บกันด้วยเนี่ยนะมันก็ยากเหมือนกันไอ้อย่างนั้นคนที่เก็บพระกุพระเก่านี่ก็ถ้าไม่เอามาตรวจสอบหรือมาอะไรเนี่ยลำบากคือไม่ใช่ตรวจสอบอย่างเดียวสิคือบางทีเนี่ยคนซื้อเนี่ยที่เขาเป็นจริงเนี่ยเขาไม่ต้องการใบตรวจสอบอะไรหรอกครับเขาซื้อด้วยตาเขาเองครับเขาพอใจเขาก็ซื้อกันครับผมก็เป็นเรื่องดีนะแต่ว่ามันก็หนีไม่พ้นอีกว่าเราจำเป็นมากเพราะว่าในเรื่องของการรับรองเนี่ยมันมีองค์กรที่ต้องถูกต้องนะมีเขาเรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายอ่ะครับใช่ไหมองค์กรเนี่ยเขารับรองนะเมื่อรับรองแล้วเนี่ยมันก็สบายใจแล้วพระนี้นะแน่นอนแท้แน่นอนอะไรส่วนใหญ่ก็จะแท้หมดแหละก็จะมีบ้างเล็ดรอดไปนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีบ้างมันมีเสือตัวหนึ่ง
ตัดสินแท้ไม่แท้นี่พี่วันชัยมองว่าไงครั้งนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ใหญ่พี่วันชัยมันเกิดอะไรขึ้นมันเรื่องใหญ่ที่ผมเองก็ได้แต่ดูในเหตุการณ์เหตุการณ์ในความเคลื่อนไหวของวงการพระที่นำเสนอกันไปนะครับผมเองยอมรับว่าผมไม่กล้าหยิบออกมาเขียนเองเพราะเราก็เป็นสื่อแต่ว่าเรายอมรับว่าไอ้การเขียนนำลงไปเนี่ยบางทีเราเองเนี่ยเป็นสื่ออยู่ด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่นำเสนอพระเครื่องอยู่ด้วยเนี่ยบางทีนำเสนอไปแล้วไอ้คนที่เขาเป็นเจ้าของพระก็ดีอาจจะไม่พอใจเรามันก็เกิดความไม่ค่อยสบายใจวันหลังเราสวัสดีเขาก็บอกว่าเออกูไม่รู้จักมึงเหรอเป็นแบบนี้มันอาจจะมีเกิดขึ้นไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบางครั้งเราก็ต้องละไปแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องติดตามใช่ไหมเราติดตามเราดูว่าโอ้นี่นะทำให้ถึงขนาดเรียกว่าต้องแตกแยกกันระหว่างสมาคมกับเจ้าของพระนะมันก็สิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่คือการติดการตัดสินพระเก๋หรือวัตถุมงคลเก๋ไปองค์หนึ่งเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเจ้าของพระกับสมาคมจะไม่ถูกกันก็มันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าไอ้เจ้าของพระเขาขอกลับลาจากสมาคมไปเลยผมก็ยังเสียดายนะแต่ว่าเอาละในเมื่อมันความจำเป็นของเขาเป็นอย่างนั้นนะเราเห็นแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้ในอดีตไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีถ้าเตียนไม่เคยได้ยินหรอครับถ้าตัดสินเก๊ก็คือเก๊ไม่มีการประท้วงไม่เคยได้ยินนะครับนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นครูพักรักจำเงินส่วนใหญ่สมัยก่อนเวลาตัดสินพระเก๊เขาจะไม่มีประท้วงกันโอ้มันเขามีประท้วงกันไหมเคยมีฮะอยู่ยุคนึงมีการประท้วงแต่คุณต้องเสียค่าประท้วงนะคุณต้องเสียค่าประท้วงจ่ายให้เจ้าของงานเขานะขอองค์เท่านี้เท่านี้นี้ระยะหลังมาถึงได้ไม่มีตัดสินว่าไม่ให้มีการประท้วงถือว่าเป็นข้อยุติแล้วกรรมการตัดสินข้อยุติแล้วตอนนั้นใครประท้วงต้องเสียตังค์เสียตังค์นี่มีไม่เป็นหลักหมื่นหรือหลักพันก็ผมจำไม่ได้นะแต่ว่ามีอยู่ครับใครสมมติว่าผมตัดสินพี่วันชัยไม่พอใจต้องจ่ายตังค์ใช่ประท้วงต้องเสียต้องเสียตังค์ต้องมีฮะต้องมีอยู่ช่วงหนึ่งนะนานมาแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าการตัดสินของกรรมการทำเป็นที่สุดต่อไปนี้ก็ใช้กติกานี้มานานพอสมควรแล้วครับสำหรับคนที่ส่งพระทุกสนามนะครับพี่วันชัยเก๊แท้สนามนี้ไม่ได้หมายความว่าจะแท้ทุกสนามแน่นอนมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะว่าการประกวดพระเนี่ยเวลานี้เนี่ยไม่แม้กระทั่งเป็นงานของสมาคมเองแหละเลยการสมาคมเป็นหลักเพราะว่าสมาคมถือว่าเป็นองค์กรตามกฎหมายครับใครๆก็อยากจะได้ไปประกาศตรงนี้ใครบอกว่าถ้าติดงานในงานในร้อยสามพันแล้วจะติดรางวัลที่ศูนย์ประชุมใช่เสมอไปไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะผมมีพระเอาลีลาการร้องไปส่งสมาไปส่งผู้กรรมการ5คนนั่งดูเป็นแถวบอกอันนี้คืนพี่เขาไปเถอะเห็นไหมนี่คือเขาตรวจสอบหลายตาครับแล้วก็รู้เลยว่าคนนี้เก่งจริงไม่เก่งจริงเขานั่งกันเป็นแถวนี่คืองานประกวดที่สมาคมเขาจัดไปแต่ว่าเวลาไอ้เซอร์เนี่ยมึงเราก็ไม่รู้ว่าใครมันไปดูไอ้คนเด็กใหม่เด็กเก่าเด็กที่มีความรู้ขนาดไหนก็ไม่รู้มันก็อาจจะมีผิดพลาดได้แล้วก็ต้องยอมรับนะตรงนี้แต่ว่าที่น้องไตเทพพูดถึงเนี่ยว่าไอ้งานประกวดแต่ละงานเนี่ยมันมาตรฐานมันจะไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่าเป็นงานของสมาคมงานสมาคมเนี่ยเขาจะไปในนามของคนที่เขาคัดสรรแล้วว่าเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เขาก็จะมีใบเชิญไปตามบ้านโดยทั่วไปก็ไปช่วยกันตัดสินใครว่างออกมาไม่ว่างออกมาไม่มีค่าจ้างรางวัลครับแต่บางงานที่เขาจัดประกวดเองเนี่ยเวลาเนี้ยเขามีการให้สินน้ำใจค่ารถค่ารากันนะเขาให้ค่ารถค่ารากันไปเป็นค่าเดินทางเป็นมาจากใต้มาจากเหนือมาจากอะไรเขาก็มีการบริการกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยได้รับความนิยมครับบางคนก็ถึงขนาดที่ว่าเอองานนี้ดีฮะเขามีน้ำใสใจจริงให้เราบ้างครับก็ไปกันอย่างเนี้ยก็เป็นการจัดกันเองเขาจัดกันเองพอจัดกันเองขึ้นมันก็จะมีการตัดสินพระเนี่ยที่หลากหลายออกไป
แล้วมีกรรมการที่แตกแยกออกไปซึ่งเป็นกรรมการของเขาใครก็ได้ที่จะคิดอาสาสมัครที่พอจะไปช่วยงานไหนได้ก็ไปกันตรงนี้ทำให้เกิดการตัดสินที่แตกต่างแล้วมันแตกต่างอยู่แล้วครับมันคนที่อยากจะได้ใบที่รับรองที่มีมาตรฐานเขาก็ต้องไปสมาคมที่เขาจัดงานครับนะแต่บางคนเขาก็ไม่สนใจอ่ะเขาก็บอกงานไหนก็ได้นะที่เขาพอใจที่เขาเห็นติดรางวัลไงติดรางวัลงานไหนก็ได้เออนะเนี่ยติดรางวัลงานไหนก็ได้ก็จบก็ไปกันเดี๋ยวก่อนพระที่ผ่านใบเซอร์กับพระที่ติดผ่านสนามประกวดกับคนละพระกันมีใบเซอร์ไม่ได้หมายความว่าจะผ่านสนามประกวดโอ้ใช่มีใบเซอร์ผ่านคุณบอกว่าถ้าคุณผ่านสนามประกวดไม่ได้หมายความว่าจะเซอร์ผ่านอีกถูกต้องมันเกิดอะไรขึ้นอ้าวตรงนี้เนี่ยสร้างไว้นะครับมันเกิดอะไรมันเป็นปัญหามาตลอด เพราะว่าใบเซอร์กับไอ้การตรวจเนี่ยมันกรรมการมันไม่ใช่คนคนเดียวกันไงครับนะมันไม่ใช่คนคนเดียวกันเสมอไปเพราะว่าใบเซอร์เนี่ยบางทีออกมาแล้วเนี่ยกรรมการเราก็ไม่รู้ท่านใดนะตัดสินแต่ว่าเรารู้แต่ว่าเป็นประธานใหญ่เป็นนายกสมาคมนายกนี่เรารู้แต่ว่าคนที่ดูจริงๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการประกวดเนี่ยเราเห็นเลยกรรมการนั่งอยู่กันโต๊ะหนึ่งเนี่ย4 5คน6คนเนี่ยเรารู้เลยโต๊ะเรานี่โต๊ะที่1ที่2 3โต๊ะเบญจโต๊ะอะไรเงี้ยใครบ้างอะไรบ้างมันได้เห็นแล้วมันได้รู้เลยถ้าสงสัยยังไงก็ไปถามเขาได้เลยใช่มั้ยเนี่ยมันดีตรงนี้แต่ว่าคนที่จะมาส่งพระเข้าประกวดเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าตนเองเนี่ยเวลาจะเดินทางมาเดินทางกลับมันต้องรอกันครึ่งวันค่อนวันนะครับนะต้องรอกันประสงค์8โมง9โมงเช้าเนี่ยต้องรอถึง5 6โมงเย็นถึงจะได้พระกลับไปบางทีก็เดินทางกลับไม่ทันมั่งมาจากต่างจังหวัดก็จะมีปัญหากันบ้างอะไรกันบ้างใช่มั้ยแต่ถ้าเค้าไม่ติดปัญหาเหล่านี้เนี่ยเค้าก็จะรอแล้วก็จะมีปัญหาอีกอย่างก็คือการฝากพระมาส่งกันนะบางคนไม่ได้มาเองฝากมาส่งพอมาฝากมาส่งก็อย่างเนี้ยนะพอฝากมาส่งเข้าก็จะมีปัญหาว่าเออพระนี้พอตัดสินแล้วมันเป็นชื่อคนละชื่อกับคนผู้ส่งมันก็จะไม่รู้ว่าพอมาจะมารับประกาศนิบัติก็ต้องมาแก้ไขกันอีกก็เป็นของคนนั้นของคนนี้ใช่ไหมมันก็ทำให้สับสนเหมือนกันพอสมควรทีเดียวเพราะนั้นการประกวดเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันใบประกาศเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าของผู้ส่งของผู้ส่งเขาเขียนชื่อมายังไงออกอย่างนั้นแต่บางครั้งเนี่ยผู้ส่งเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าของพระหรอกเป็นคนอื่นใบประกาศกับใบเซอร์มาของสมาคมเดี๋ยวนี้ขลังเหมือนเดิมไหมใบประกาศใบชนะเราเลิศของพระติดรางวัลงานประกวดติดรางวัลกับพระที่ผ่านใบเซอร์ของสมาคมเนี่ยอุ้ยมันขลังมันแท้แน่นอนมันเหมือนเดิมบางคนดันบอกว่าใบเซอร์บางคนอย่างเราเจอใครที่ไอ้ที่ตรงรามอินทานั้นใบเซอร์นั้นดันเข้มแข็งกว่าสมาคมอีกมันเกิดอะไรขึ้นใบเซอร์ส่วนบุคคลได้รับความยอมรับกว่าใบเซอร์สมาคมอ๋อมันมีฮะมีครับอันนี้เราพูดตรงๆกันนะผมเคยเจอหลายคนครับเขาก็ใบเซอร์กับที่เซียนพระที่มีความรู้มีความสามารถในด้านเหรียญโดยตรงที่เซียนท่านเอสามอินทานั้นใครผมไม่ทราบผมรู้แต่ทางด้านนี้ทางด้านนี้เก่งคงขวางเนี่ยเขามีความรู้นั่นเหรียญโดยเฉพาะคนมันก็ไปเซอร์ที่เขาไปออกใบที่เขาบางทีก็นะบางทีก็ส่วนใหญ่ก็จะไปออกเพราะว่าเขามีความรู้ความชำนาญเรื่องเหรียญเก่าเหรียญเก่าๆนี่ไม่มีพลาดเลยถ้าพลาดมาขายเขาซื้อหมดเลยใบเซอร์ส่วนบุคคลนี่ส่วนบุคคลเลยแล้วรู้เลยว่าคนนี้นางชื่อนี้มึงเป็นคนเซอร์นะเขาก็ไปกันผมก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นวะแต่ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยจะไปขายเนี่ยไปขายที่จะไปต่างประเทศจะไปจีนไปฮ่องกงมาเลยเขาไม่เคยสนใจพวกนี้ไงเขาอยากได้ใบรับรองจากองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้าใจไหมมันก็ต้องไปของสมาคมยังการเก่งของขวางนี่ในกลุ่มเขายอมรับกันดีโอ้ยยอมรับแต่ถ้าออกต่างประเทศอดจบมันก็ส่วนหนึ่งแหละลำบากไปลำบากไปยากขึ้นแต่เขาก็มีการกำกับเป็นภาษาอังกฤษอะไรมันก็ชัดเจนนะแต่ความไอความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มองไปไกลถึงว่ามันจะต้องมีการรับรองเป็นแบบสากลเดียวมันอย่างนั้นไงเพราะฉะนั้นสมาคมจึงต้องยืนหยัดอยู่ตรงนี้ตลอดไปพี่วันชัยมันคือมันมีคนฝากถามมาอย่างเงี้ยครับ
ตอนซื้อเนี่ยขายไป100ตอนคืนไม่ว่าจะเก๊จะแท้โดน30ไม่ว่าจะเก๊จะแท้ครับคือโดน30มันทำไมอย่างนั้นว่าสมมติว่าผมไปสมซื้อผ้าจากพี่พี่บอกว่าไอ้เทพแท้แน่นอนครับแต่ปรากฏผมไปถามเซียนในสมาคมคนเนอะไม่ดีผมไปคืนพี่วันชัยพี่วันชัยก็โดน30อีกคือเก๊เนี่ยแม้ก็คืนก็โดน30เหมือนกันเหรอคือการกำหนดเช่นนี้เนี่ยมันเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายครับเขาตกลงกันก่อนว่าถ้าคุณนำมาคืนในสภาพเดิมอย่างนี้นะผมหักคุณ30บางรายก็20นะก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าสภาพที่คุณไปเลี่ยมมาตรงนู้นบินตรงนี้ชำรุดสุดโทรมคุณไปล้างมาพระไปถูกไปล้างผิวเผลอะไรหมดก็ต้องว่ากันไปตามสภาพแบบซื้อขายกันไหนครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับนะฮะมันจะยืนหยัดเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ซื้อพระไปจะมาคืนเขาเนี่ยก็มีข้อตกลงกันอย่างนี้แหละโดน30แน่นอนก็จะโดน20 30ก็ตกลงกันยังไงล่ะครับเห็นไหมตกลงกันยังไงเขาก็จะสลักหลังไว้ให้ครับสลักหลังใบที่เขาเอาไปอ่ะเดี๋ยวนี้เขาพอซื้อผ้าไปร้านในกรในขอเขาสลักหลังไว้ว่าเมื่อคืนมานี่เราหักเท่านั้นตัวนี้ขนาดนี้มีการฟ้องร้องกันก็มีเยอะนะไอ้ที่ไม่ยอมจ่ายเขาบ้างหรือว่ามีปัญหากันอะไรกันก็มีครับไอ้คืนที่ได้ 70% เนี่ยเป็นบุญนะครับบางทีเขาเปลี่ยนเป็นผ้าโอ้มีมาแลกกันก็มาแลกผ้าใหม่ก็เอาผ้ามาเปลี่ยนไงเออมูลค่าเดิมเออก็มูลค่าเท่าเดิมก็ได้แต่คุณพอใจไหมล่ะครับมาเปลี่ยนเนี่ยผมมีพระอย่างนี้ให้อย่างนั้นครับผมก็แลกกันไปส่วนใหญ่ก็มีฮะมีแต่ว่าเราจะไม่เอ่ยชื่อนะครับครับบางคนหายออกจากไปจากสมาคมใหญ่ไปนั่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเองหลายๆกลุ่มหลายๆกลุ่มเนี่ยครับมันเกิดอะไรขึ้นพี่ชายก็มีนะเพราะว่าคนที่ออกไปตั้งเป็นกลุ่มก้อนเขาก็มันปัจจุบันนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีไงครับคือถ้าเขาจะไม่ทำหน้าที่เป็นผู้ที่เขาเรียกซื้อขายพระนะตามสภาพปัจจุบันเนี้ยครับซึ่งถ้าหากว่าคนไม่ปรับคนรุ่นผมคนรุ่นต่อไปถ้าไม่ปรับสภาพให้มันเข้ากับรุ่นใหม่เนี่ยมันจะอยู่ยากก็ต้องรวมตัวกันคุณมีความรู้อะไรคุณมีอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเผยแพร่แล้วก็เอาไปซื้อขายกันพี่วันชัยเป็นซื้อขายกันพี่วันชัยดีขึ้นง่ายขึ้นครับพี่ชัยแต่ก่อนนู้นเราคิดว่าตลาดพระเครื่องต้องพันทิพย์นำวันโอ้แน่นอนแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้มันปลายเป็นหลายที่มันเกิดหลายที่ครับเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยนะฮะการที่จะซื้อขายพระเนี่ยมาก่อนเนี่ยต้องมุ่งไปที่เดียวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยตลาดพระมากขึ้นเช่นสายใต้ใหม่เนี่ยโอ้โหกันไปดูสิครับคือครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เพิ่มขึ้นเสาร์เพิ่มขึ้นกว่าวันที่1ครับมันแน่นอนเลยเนี่ยผมก็วันนี้วันจันทร์เนี่ยผมไปอยู่ที่สายใต้ใหม่เนี่ยตั้งบ่ายเนี่ยเพิ่งจะออกมาตอน 5:00 เย็นเนี่ยนะคนมันก็ยังเยอะอยู่หรือว่าเวลานี้เขาเปิดใหม่อีกแหล่งหนึ่งที่เป็นคู่แข่งที่สำคัญเลยเซียรังสิตเซียรังสิตนี่จะเป็นหน่วยรับหรือศูนย์เพื่อพระเครื่องใหม่ที่จะรับคนย่านตะวันออกทิศเหนือไม่ต้องมาหมดไม่มาไม่เข้ากรุงเทพแล้วเออเขาก็มาขายกันที่เซียรังสิตใช่แล้วเซียนใหญ่ๆดังๆหลายคนที่พันทิพย์ก็ไปเปิดร้านเปิดเป็นตู้ไปเปิดตู้ไปเปิดเป็นร้านใหญ่เลยครับก็มีหลายคนทีเดียวที่สายใต้ใหม่แต่สายใต้ใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะมาซื้อมาตั้งแต่ตีสามตีสี่นะซื้อเสร็จกลับไปเอาไปไลฟ์สดเอาไปทำโน่นนี่เด็กใหม่เยอะคนรุ่นใหม่เยอะซึ่งพวกผมเนี่ยรุ่นผมจะไม่ค่อยรู้จักเขาแล้วนอกจากเขาจะเห็นเรารู้จักบ้างกันไม่รู้จักบ้างเพราะว่าคนรุ่นใหม่นี่มันเอาไปเพื่อไลฟ์สดขายคนมันต่างกันสมัยก่อนซื้อผ้ามาเก็บไว้ก่อนยังหวงไม่ขายเดี๋ยวนี้ได้ผ้าไปนี่ได้กำไรเท่าไหร่ขายเลยกำไร500ขายกำไรหามสามร้อยห้าร้อยทีขายได้ขายเป็นตลาดผู้ซื้อตลาดผู้นั่นแหละตลาดผู้ซื้อคนจะมาซื้อกันจะมาซื้อกันครับนะครับแต่ว่าเอาไปแล้วก็ไปทำกิจกรรมของตัวเองไลฟ์สดติ๊กต็อกอะไรก็แล้วแต่ไปทำดินะเขาก็ได้ครับพระอะไรก็แล้วแต่ใครถนัดพระใหม่พระหลวงพ่ออะไรเนี่ยปัจจุบันนี้หลวงพ่อศิลาเนี่ยมาแรงเนี่ยมันก็ไปกันก็แล้วแต่ว่า
ใครนิยมใครสนใจพระสายไหนเพราะคนซื้อปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเดินมาแล้วครับไปดูได้เลยสายใต้ใหม่หรือที่เซรังสิตคนที่ซื้อพระเนี่ยจะมาเดินซื้อเองเก็บเอาไว้คนที่จะซื้อพระไปเก็บไปรักษาไม่เคยมีนะครับอยู่บ้านไปดูอย่างเดียวเปิดดูที่ช่องไหนมั่งใครได้สดขายมั่งเออมีพระที่ผมชอบอยู่เว้ยอ๋อติดต่อเลยซื้อเลยเขาไม่ค่อยมากันเลยครับใช่ไหมปลอดภัยด้วยอะไรด้วยมันหลายประการด้วยกันสมัยก่อนนี้ก็มีมันไม่มีตรงนี้ต้องระวังนะครับพี่วันชัยบอกว่าหลายไม่ตรงขายพระไม่ได้ไม่ตรงปกไม่ตรงปกนี่แหละตรงนี้แหละครับมันทำให้คนเนี่ยเบื่อหน่ายนะทำให้นักไลฟ์สดทั้งหลายเด็กวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยที่ผมไปเจอมาแล้วก็ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยปรับรูปแบบใหม่ต้องประกาศชัดเจนเลยว่าของเรานี่มีร้านอยู่ที่นี่ที่นั่นที่นั่นเบอร์โทรศัพท์มีร้านอยู่แน่นอนคุณไปดูได้อะไรได้ไม่อย่างนั้นออกไปแล้วอยู่ไปหายตัวไม่มีร้านไม่ตรงปกไม่ตรงปกได้ของไม่ตรงปกเยอะมากครับนะฮะต้องระวังครับพี่วันชัยครับในวงการพระเนี่ยเรามีการควบคุมเพื่อไม่ให้ออกนอกลู่นอกรอยไหมทางสมาคมเองเขาทำอยู่นะเท่าที่ผมทราบนะแต่ผมเองก็ไม่ได้ค่อยได้เข้าไปสัมผัสเพราะเราไม่ได้เป็นกรรมการหรืออะไรอยู่ตรงนั้นนะเขาก็ต้องหาวิธีการป้องกันหาวิธีการอะไรต่ออะไรต่างๆอยู่แต่จะทำได้มากน้อยแค่ไหนนั้นเรามันมีปัญหาอยู่อันหนึ่งพี่บรรชัยคนซื้อพระเยอะทำไมถึงกลายเป็นเซียนเลยอันนี้นะโอ้มันเกิดอะไรขึ้นพี่บรรชัยโอ้ถูกใจเลยแล้วก็ถูกใจสมมติว่าผมมีตังค์สักร้อยผมซื้อพระไปเยอะๆเยอะๆครับเขาไม่เรียกไตรเทพแล้วเขาเรียกเซียนไตรเทพแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอาละเวลานี้ง่ายๆเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วคนจีนเข้ามาก็มาซื้อพระเอาไปขายที่ประเทศครับเดี๋ยวนี้มาเปิดร้านเองแล้วครับมาเปิดร้านเองไปดูเลยครับเต็มไปหมดครับที่ไหนก็มีครับนะคนจีนเปิดเองขายเองแล้วเขาก็ไปซื้อพระตามที่เขารู้ไปซื้อเองไม่ต้องไปอาศัยพวกที่วางขายหน้าเสืออยู่กับร้านที่นั่นแล้วเขาไปวัดเลยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้การเล่นพระอะไรแล้วค่อยๆขยับเปลี่ยนไปไม่ได้อยู่ในตลาดคนไทยแล้วไม่ได้อยู่ตลาดคนไทยแล้วมันไปอย่างนี้ละคนต่างประเทศก็มาซื้อที่พันทิพย์มีคนร้านคนจีนเปิดหลายเยอะแล้วโอ้โหทั้งเปิดทั้งหลายเลยนี่ที่เดอะมอลล์เมื่อเร็วๆนี่ก็เปิดแล้วร้านในชยันโตนี่โอ้เป็นของชาวฮ่องกงเอาขนาดถึงเอารัฐมนตรีที่นั่นที่ประเทศนั้นมาเปิดเลยเป็นประธานอ้าวทำไมพี่ไม่ชวนแม่ผมเห็นแล้วตกกระจายเลยนะว่าเขามาขนาดนี้แสดงว่าเขาก็ไม่ธรรมดานะคนนี้นะเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศของเขาเหมือนกันนะเขาก็เอามาเปิดร้านชยันโตที่เดอะมอลล์ท่าพระเนี่ยพี่ไม่ชวนผมอ่ะผมก็เขาก็โทรศัพท์มาบอกผมรุ่งขึ้นเนี่ยเที่ยงอ่ะโทรมาบอกบ่าย 2:00 นนี่จะมาโอ้ผมอยู่ถึงพันทิพย์ไม่ได้มาตีรถไปเกือบไม่ทันเลยโอ้เนี่ยมาบางครั้งเนี่ยเขาเองก็ไม่เคยรู้จักเราอ่ะพูดง่ายๆแบบนี้เขาก็ไม่เคยรู้จักพอดีใครไปบอกเขาไม่รู้เขาเลยโทรผมก็เลยไปได้ทำข่าวให้นิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าคนจีนไปถึงขนาดนี้แล้วมาเปิดร้านขนาดนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะเราต้องให้ทันเขาเออนะเขารู้แล้วก็เขามีคนที่คนไทยที่ร่วมเป็นหุ้นกับเขาพี่วันใจเขาพูดเดี๋ยวนี้ยังไม่ชัดเจนทางกลุ่มสายอนุรักษ์เนี่ยเขาจะมีกล้องกำลังขยายขนาดสูงแล้วก็มีการตรวจสอบธาตุในสายห้างเขาว่าไงอันนี้ตรงนี้นะฮะการที่คนเอาพระไปส่องแล้วขยายใหญ่เนี่ยแบบเฮียกุยแบบเฮียกุยเลยเพราะว่าเฮียกุยเราคุยรู้จักกันดีก็ไปตรวจสอบเนี่ยก็ระดับหนึ่งเขาเรียกว่าความเชื่อของแต่ละท่านท่านเชื่ออย่างนี้เห็นแล้วว่าอันนี้เขาอธิบายว่าตรงนี้คือไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่นั่นอยู่ตรงนี้ท่านเชื่อใช่ไหมเชื่อจบแต่ถ้าท่านไม่เชื่อก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเขาให้เห็นแล้วมันใหญ่จอมันเริ่มแล้วมันชัดเจนเราก็อธิบายได้ชัดเจนแล้วว่าจุดนี้คือนั่นนี่เขียวแดงฟองมันบอกเสร็จเรียบร้อยเป็นอะไรอะไรแล้วเขามีการยืนยันไว้เลยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยสีนี่คืออันนี้เนี่ยเขาให้ท่านอ่านก่อนด้วยซ้ำไปแล้วก็ไปดูที่มันจริงไหมอันนี้เป็นประโยชน์ต่อวงการไหมก็มันก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เขาเล่นพระที่เขาเรียกว่าต
แต่เราต้องแยกกันนะระหว่างคนที่เชื่อถือในด้านการเทคโนโลยีกับพวกที่เขาเล่นพระแบบสากลแบบเขาเชื่อถือกันมาตั้งแต่อดีตในปัจจุบันเขาเล่นกันมาอย่างนี้เขาเชื่อคนยังไงเขาก็เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ที่จะเชื่อแบบเครื่องเนี่ยก็ว่าไปตามเครื่องแต่การซื้อขายเนี่ยคุณก็จะไปซื้อขายในกลุ่มของคนที่คือคุณด้วยกันคุณเรียนรู้กลุ่มไหนไปกลุ่มนั้นไปกลุ่มนั้นเราอย่าไปว่ากันพี่วันชัยมันมีปัญหาอีกอันหนึ่งเจ้าของพระตายทำไมพระถึงเกเยอะโอ้โหอันนี้เรื่องจริงไหมมันเป็นเรื่องจริงเลยเจ้าของพระตายเนี่ยแท้ๆตอนมีชีวิตอยู่นะครับแท้บานตะไทยเลยโอ้โหใครซื้อก็แท้หมดแต่พอไม่อยู่เนี่ยนะครับตายเลยเนี่ยทำไมพระเก๋เสียเยอะบานตะไทยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นซะแล้วเดี๋ยวนี้มันกลับกันยังไงคือเจ้าของพระตายไปถูกอ้างว่าเนี่ยพระเนี่ยเอามาจากคนนั้นคนนี้คนนี้นี่เนี่ยเขาเล่นพระดีนะเขาเป็นถึงระดับนั้นระดับนี้เนี่ยผมเอามาจากพระคนนี้เลยเนี่ยซึ่งตายไปแล้วเมื่อ5ปี10ปีนี่พระอย่างนี้มันต้องถึงจะแท้มันกลับกลายเป็นอย่างนี้เป็นกลับกลายเป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างไปเลยว่าซื้อมาจากเซียนดังๆที่ตายไปแล้วเราจะไม่เชื่อเหรอโอ้โหคนนั้นโอ้โหนะที่ตายไปเมื่อ10ปี5ปีที่แล้วเป็นข้ออย่างนั้นดีเป็นหลังของคนนี้ที่ตายใช่ใช่ไหมครับกลับกลายเป็นอย่างนั้นแบบครับไอ้ส่วนที่ว่าที่น้องไตเทพพูดถึงเมื่อกี้ก็เลยค่อยๆเงียบหายไปมันก็กลับกลายเป็นอันนี้เป็นข้ออ้างเป็นใหญ่เลยทำให้คนโอ้จริงว่ะนะเอามาจากลังตรงนี้มันต้องแท้ที่เอามาจากบ้านตอนแรกๆคนๆคนตาเก๊เกือบลังๆใช่ใช่ใช่ตอนนานๆเข้ากลับกลายเป็นโอ้โหไอ้ฟ้าจากคนนี้เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นครับพี่วันใจการโกงพระนี่ไม่มีวันจบแน่โอ้โหการโกงพระหรือเรียกว่าเล่นเรียกว่าการที่มีปัญหากันในเรื่องการซื้อขายพระเนี่ยตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายยังยึดติดกับการให้เอาไปโดยถือว่าไม่เป็นความเชื่อกันไทเกอร์ไทเกอร์เชื่อถือกันระหว่างคุณกับผมนะไว้ใจกันระหว่างนั้นนะโอ้โหคุณก็โอ้โหแต่งตัวภูมิฐานเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาเดินนี่เป็นหลายๆปีแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหานี่ก็เชื่อถือกันก็โอเควันหนึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็แต่ถ้าหากว่าจะคิดแบบเด็กรุ่นใหม่ครับเขาเอาทางนั้นจะได้เงินน้อยเงินมากแต่ขอเป็นเงินสดเวลานี้นะเด็กรุ่นใหม่นี่ผมไม่ถามไหมซื้อเอาอันนี้ภาพมาก่อนได้ไหมไม่ได้ละอาต้องจ่ายตังค์เลยเอารถไปก็แล้วกันอาจากร้อยหนึ่งเหลือ50บาทอะไรเงี้ยจะจ่ายของเงินสดนะขอเงินสดก่อนได้ถูกได้กำไรหน่อยดีกว่าถูกตังค์แต่ได้เงินสดอ่ะซื้อพระด้วยเงินสดเขาบอกว่าแต่ก่อนมีมาหรอทำไมเพราะความเชื่อใจเชื่อใจกันไงเพราะความเชื่อถือกันสมัยคนสมัยเก่าเขาโอ้ยเขาใช้ไอ้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่ในวงการด้วยกันน่ะใช่ไหมไม่ถามใครก็ได้ไม่มีใครปฏิเสธหรอกเรื่องพวกนี้ทุกคนก็โดนกันมาเรียกว่าไม่มีเซียนดังคนไหนที่สมัยเก่าไม่เคยมีใครที่ไม่โดนโกงหรอกโดนกันทุกคนแต่พูดหรือไม่พูดอาจารย์จำโดนเหมือนกันเหรอพูดหรือไม่พูดเท่านั้นอาจารย์จำได้ไหมไอ้จริงๆเราไม่รู้นะเราก็ไม่รู้แกโดนไม่โดนเดี๋ยวผมจะไปถามลองไปถามอาจารย์จำสุขภาพอาจารย์จำเป็นไงบ้างโอ้สุขภาพดีมากเวลานี้นะยังขับยังขับปอเช่ปอบครับปอเช่ไปไหนไปเหมือนเดิมเนี่ยนั่งอยู่นี่แหละพาต้านี่แหละเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมอาจารย์ประจำนะครับเขาจะเลิกไปงานตัดสินงานสมาคมเพราะว่าแพ้คะแนนโหวตอย่างนั้นผมไม่ทราบผมทราบเขาบอกว่าไม่ค่อยไปงานสมาคมเขาบอกว่าตัดสินที่ไรนี่ถ้าโหวตในโต๊ะเขาอยู่ข้างน้อยตลอดโอ้แต่ผมเคยได้ยินท่านบอกก็มันขี้เจ็บไปว่าเป็นพระอันดับท่านบอกแค่นี้ที่อันเดียวกันแต่ผมแค่นี้บอกอาจารย์ไม่แม็กไปบอกขี้เจ็บไปเป็นพระอันดับไม่ใช่หัวหน้าโต๊ะอย่างเงี้ยไอ้เราก็อะไรวะเราก็ไม่เข้าใจนะเฮ้ยตอนนี้กรรมการโต๊ะเบญจของสมาคมมีใครบ้างเออเยอะนะคนเข้าใหม่ก็มีหลายคนนะคนเก่าก็ยังอยู่ครับนะฮะเออนะประธานใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นท่านพี่สารเตชวิภาคนะอาจารย์ต้อยของเรานี่ท่านเป็นคนตรงเป็นคนดีอยู่แล้ว คนที่มีน้ำใจกับวงการทุกคนครับแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่า
ว่าท่านเป็นคนเสียสละอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าพอออกไปนอกวงเวทีแล้วต่างคนต่างเดินแล้วมันจะเป็นยังไงมันไม่มีใครติดตามแล้วไงแล้วจะรู้กันได้ยังไงล่ะคือใช่ไหมใครชอบชมรมใครชอบสมาคมใครชอบองค์กรไหนคุณอยู่องค์กรนั้นจบเลยจบเลยและไม่ต้องแล้วก็อย่าด่ากันข้ามองค์กรนะครับนั่นแหละแต่จริงๆนะคือการสวดพระระหว่างกันนะครับแม้แต่เพื่อนกันมันยังสวดกันเลยโอ้โหยังไงล่ะมันเพื่อนกันก็จริงแต่ว่ามันไอ้เรื่องผลประโยชน์ผลประโยชน์นี่มันไม่ได้นะเพื่อนกันก็เพื่อนกันแต่ว่าผลประโยชน์เนี่ยโอ้โหมันทำให้แตกแยกกันมาเยอะแยะแล้วคือบางคนก็ไปแตกแยกตั้งสมาคมใหม่แตกแยกตั้งชมรมใหม่ครับไปสังกัดใหม่บางคนก็ไม่ขอเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่ก่อนจบคลิปนี้นะครับพี่เทพกำแพงสบายดีไหมเออผมก็ไม่เจอท่านน่ากลัวตั้ง10ไม่น้อยกว่า10ปีแล้วพี่เทพครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่กำแพงเพชร เดี๋ยวผมจะไปขอข้าวกินสักมื้อหนึ่งมาดูคลิปนี้อยู่ครับนี่นะครับขอบคุณพี่วันชัยนะครับที่มาให้ครับเดี๋ยวผมคลิปถัดไปคลิปนึงนะครับผมถามว่าทำไมถึงมีการสร้างพระใหม่มากยิ่งขึ้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพี่วันชัยครับสวัสดีครับ